ของนี้อีก10จานครับของนี้อีก10จานครับจานละ21ตัวเองนี่ก็100กว่าตัวเองครับผมนี่ก็100กว่าตัวเองครับผมคุ้มค่าผมบอกแล้วคุ้มค่าย ังไม่มีใครทำนะในประเทศไทยคุ้มค่าบอกแล้วคุ้มค่ารู้สึกแบบปลื้มปิติปลื้มปริ่มดูหน้าผมจะรู้เลยว่าแบบมีความสุขมากที่ผมจะได้พาคนดูมาวันนี้ฮะเกิดนิดนึงผมเคยมาแล้วแล้วตอนที่ผมถ่ายไปครั้งที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมว่ายอดแชร์นี่แบบถล่มทลายเลยครับแล้วที่ผมมาวันนี้อีกหนึ่งเหตุผลนะคือร้านของเขานะฮะมีเมนูใหม่ที่เกิดขึ้นเยอะมากแต่ความคุ้มค่าของเขาเนี่ยผมการันตีได้จากครั้งแรกที่ผมมานะอันนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันใช่อ่ะคุมงบได้โดยที่เรากินได้ไม่อั้นด้วยแล้วก็งบไม่บานปลายด้วยผมเคยสอบถามไว้ในเพจนะครับว่าน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายนอสิงเนี่ยสามารถทานกับอะไรได้บ้างที่ไม่ใช่สุกี้หลายคนคอมเมนต์มาบอกครับผมสามารถเอาไปกินกับของทอดของดองซีฟู้ดคือเยอะมากๆนะครับผมก็เลยรวบรวมเนี่ยคอมเมนต์ทั้งหมดอ่ะกลับมาร้านนี้เพราะผมนึกถึงร้านนี้เพราะว่ามีความหลากหลายโดยวันนี้นะครับผมพกน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายนอสิงนะครับและก็น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงมาลองด้วยนะเพื่อเพิ่มเติมรสชาติของผมในวันนี้ฮะนี่คือแค่บางส่วนนะฮะซึ่งร้านของเขานะครับมันมีเยอะกว่านี้อีกนะชิดทุนของผมนี่ก็คืออย่างนี้เรียกว่าชิดทุนแล้ววะทีมงานแต่ก่อนอื่นอย่างที่พูดนะครับขอบอกเรื่องราคานิดนึงครับมันก็มีอยู่4ราคานะคือ499 699 899แล้วก็1199บาทนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันก็คุ้มค่าอยู่นะแล้วก็ดีด้วยขอลองก่อนแล้วกันอันนี้ย่างชีสด้วยเหรอเนี่ยขอลองครับขอลองก่อนนะแม่เจ้าสดครับเราดูดิดูชีสดิเอางี้ถ้าไม่อั้นแล้วลองคิดดูดิพังบอกเลยไซส์อย่างนี้แหละมันกินง่ายกินอย่างนี้กินง่าย 2-300 ตัวโคตรคุ้มแล้วนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตแล้วกันนะครับที่สาวๆหนุ่มๆ รู้สึกว่ามันกินง่ายๆครับแซลมอนดองซีอิ๊วครับอันนี้มั่งเป็นปูไข่นึ่งครับอันนี้เป็นนึ่งนมสดใช่ไหมดีว่ะเพราะมีทั้งดองน้ำปลาดองซีอิ๊วแล้วก็เป็นกุ้งเผาแบบเป็นตัวๆแบบนี้เดี๋ยวให้ทีมงานแกะให้แล้วกันดูคุณดูว่าคุ้มไหมอ่ะไม่รู้อ่ะผมไม่รู้นะผมมาเจออย่างเดียวแค่เป็นเมนูใหม่เขาอ่ะอันเนี้ยถ้าผมกินถึง10ตัวนี่เป็นกระพงทอดปลาครับนี่เขาก็มีของทอดด้วยเราก็ลองให้ผมก็ให้เห็นทุกอย่างมาประมาณนึงแล้วแล้วคนก็จะรู้ว่าพอมีอะไรทานนะซึ่งมีเยอะกว่านี้นะแต่คราวนี้อย่างที่ผมพูดนะครับมาดูฮะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายนอสิกเนี่ยเขาจะมาเพิ่มรสชาติความฟินของมื้อนี้ให้ผมได้สักแค่ไหนอันนี้อย่างที่พูดเลยใช่ป่ะอันนี้เป็นสูตรกวางตุ้งอันนี้เป็นสูตรเด็ดครับซึ่งผมเชื่อครับว่าหลายคนเนี่ยมีทุกบ้านหาซื้อง่ายมาขอลองหน่อยขอลองหน่อยนี่ฮะสูตรกวางตุ้งเนี่ยนะฮะยอดขายเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมเริ่มเลยจากกุ้งเผาเห็นที่คอมเมนต์เขามาบอกกันใช่ไหมกินกับอะไรก็ได้แต่ขอลองเลยครับดูดิว่าจะเข้ากับซีฟู้ดไหมวันนี้มีทั้งของทอดทั้งซีฟู้ดของดองแล้วก็อีกหลายเมนูที่กินแล้วเข้าไหมกล้าพูดเลยว่าไม่เขาเรียกอะไรไม่ต่ำกว่า100คอมเมนต์อ่ะมีเมนูนี้ผมพูดแบบเป็นแฟกต์แล้วกันเอาเป็นความจริงไปเลยเชื่อไหมครับคืออีกฟิลนึงเลยนะมันคือความอร่อยอีกฟิลนึงแหละคือมันเป็นอีกด้านนึงของความอร่อยตามเวลา
กุ้งกุ้งไอ้โป๊กแกะโอ้โหคุณลองก็ได้นะเนี่ยดูผมอยู่เงี้ยคิดอะไรไม่ออกใช่ป่ะคุณลองไปทอดไข่เจียวลองมาใส่ดูดิผมว่าก็เข้านะของเขาเรียกว่าของเผาอะรอดรอดในคำสาปผมคืออร่อยเลยนะครับปลาทอดราดเลยไหมมันเหมือนแบบปลากระพงราดพริกอะลองเข้าไหมอันนี้คือของทอดฮะข้าวกันเฉยนี่อร่อยว่ะของทอดนะจริงเปล่าว่ากินได้ทุกอย่างจริงเปล่าไม่ชื่ออยากลองอ่ะดิพอเอาปีกไก่ทอดนะครับมาจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้นะครับมันก็อร่อยไปอีกแบบนะครับเนี่ยมันจะมีความเค็มความเผ็ดผมว่ามันกินแล้วมันนัวกว่าคือของทอดตอนนี้ผมว่าตอนนี้คืออะไรก็ได้เฟรนช์ฟรายยังได้เลยคือผมขอเพิ่มรสชาติอีกนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงครับอันนี้เราจะต้องมากินกับซีฟู้ดและขอเพิ่มลักษณะของความรสชาติที่จัดจ้านไปอีกนิดนึงนะฮะเอ้ยสีเขาจะเข้มกว่านะลองดูอันนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรพริกกะเหรี่ยงเขาบอกพริกกะเหรี่ยงเนี่ยจะมีความเผ็ดความเผ็ดของพริกกะเหรี่ยงเนี่ยจัดได้ว่ามีความเผ็ดในอันดับต้นๆของพริกไทยเลยทีเดียวทุกคน wow. แล้วดูสิเนี่ยประโยชน์ของพริกกะเหรี่ยงเนี่ยโอ้โหมันมีเยอะแยะมากมายเลยบรรเทาการปวดด้วยนะป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวอีกด้วยโอ้เยี่ยมกูดมันหอมแตกต่างจากตัวสูตรกวางตุ้งธรรมดานะครับแต่รสชาติมันจะจัดจ้านกว่าลองครับซาซิมิครับเข้าไปบอกเลยครับอร่อยคำไหนคำนั้นครับผมลองแบบปูไข่นึ่งนมสดครับผมขอปลาม่านนิดนึงผมไม่เชื่อว่าจะเข้ากับปูไข่นึ่งนมสดอ่ะลองนะครับผมผมไม่เชื่อว่าจะเข้ากับปูไข่นึ่งนมสดอ่ะเด็ดโด่สัญญาณดังเลยสุดเลยอร่อยนะอร่อยก็บอกคนดูเดี๋ยวคนดูแม่งแบบหาว่าอวยอวยให้อร่อยจริงลองเองดีกว่าเอาจากพิสูจน์วันนี้นะไปซื้อเลยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายนอนสิง2สูตรนี้ครับเวลาคุณกินอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมตรงที่สามารถกินกับอะไรก็ได้ลองข้าวห่อสาหร่ายเอา2อันนี้ลองดูเอาอย่างละช้อนนะบิ๊กเกลียงราดก่อนครับแล้วก็เป็นสูตรกวางตุ้งธรรมดาอิทาดากิมาสไปเลยครับมันเข้ากันเฉยว่ะอันนี้คือบุฟเฟ่ต์เนี่ยตายแล้วใส่นี่สักนิดนึงโอตาเตะครับเมื่อกี้เราผสมแล้วใช่ป่ะถ้าเป็นน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งของพันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเนี่ยถ้าใครกลัวว่าเผ็ดเกินไปแล้วรู้สึกว่าไม่ถนัดทานเผ็ดผมแนะนำให้เอาสูตรกวางตุ้งปกติเนี่ยครับเอาไปผสมกับตัวสูตรพริกกะเหรี่ยงได้มันจะเพิ่มความกลมกล่อมเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความเผ็ดน้อยลงสัดส่วนน่ะของสูตรกวางตุ้งธรรมดาเยอะกว่าแต่ผมต้องการให้มันกลมกล่อมและยังมีรสชาติเผ็ดของสูตรพริกกะเหรี่ยงอยู่นะครับทำให้สูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดน้อยลงจริงแต่กลมกล่อมมากขึ้นเข้ากัน 100% เฮ้ยเขาทำให้เหรอโหแต่เขาปอกสวยมากขอนี้อีก10จานครับขอนี้อีก10จานครับเอา5จานได้ไหมคุ้มค่าผมบอกแล้วคุ้มค่าเดี๋ยวเราจะลองกินกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายนอสิ
ะครับตัวนี้นะเป็นแบบรสชาติที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งเขาเลยก็มีอยู่2ไซส์ครับก็เป็นไซส์แบบพกพาแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นไซส์แบบซื้อไว้ที่บ้านเห็นไหมความแตกต่างฮะลองครับขออนุญาตนะฮะกระเหลี่ยงออกฤทธิ์ครับผมแต่อันนี้เราขอเป็นลองเป็นน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายนรสิงห์สูตรพริกกระเหลี่ยงครับแต่อันนี้เขาจะมีอยู่3ไซส์บอกไซส์ก่อนคือไซส์เล็กนะครับคือ280กรัมแล้วก็ไซส์กลาง330กรัมแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับรสจัดจ้านมีความเผ็ดแบบถึงใจอร่อยอร่อยมากอร่อยมากนะครับอันนี้ผมลองแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กับหอยเชลล์ย่างชีสดูนะครับเข้าอีกแล้วอร่อยคำไหน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 พันท้ายอร่อยคำไหน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 คำนั้นอร่อยคำไหน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 อร่อยคำไหน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 คำไหน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 คำไหน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 คำไหนคำนั้นพันท้ายอร่อยคำไหนอร่อยคำนั้นอร่อยคำไหนคำนั้นเพลงนี้เขาแต่งมาเพื่ออะไรหรือเปล่าให้พี่นี่แหลกกินวางสิรอได้อุ้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมยอดขายเขาถึงสูงที่สุดนั่นเอกลักษณ์มากมา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 พี่ยังคือน้ำลายตามอ่ะอันนี้คือส่วนมากผู้หญิงชอบเมนูนี้กันหรอใช่อ๋อหรอน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายฮะอันนี้แบบสูตรออริจินอลของเขาไม่เคยคิดว่ามันจะเข้ากันมันจะกลมกล่อมกูต้องมาเอาไหมกูต้องมาอยู่ในความรักของพวกมึงเนี่ยดินนอดินนอริโกสุกุยเวร่าอร่อยไหมคะมันเลื่อนมันเลื่อนมันเหมือนเดิมอีกอ่ะมันเหมือนเดิมอีกอ่ะเป็นไงแล้วกระปุ๋มไม่วางตรงนู้นก่อนวางตรงนู้นก่อนมาครับ5จานนะครับจานละ21ตัวเองนี่ก็100กว่าตัวเองครับผมนี่ก็100กว่าตัวเองครับผมอย่างนี้เรียกว่าชิดถุ่มแล้ววะอย่างนี้เรียกว่าชิดถุ่มแล้ววะทีมงานไปครับตอนนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วครับจานน้ำจิ้มซุกี้ของมันทาอร่อยทุกเมนูมาเปลี่ยนมาราดบ้างมีความสุขฟินจังนี่ครับไข่เจียวขอลองสูตรใหม่ได้ไหมเขาไม่สูตรใหม่นะก็เป็นสูตรใหม่ของน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายนรสิงห์นะครับเป็นสูตรที่เขาลดน้ำตาลลง 40% ครับแล้วก็ลดโซเดียมลงอีก 30% ตอบโจทย์สำหรับคนดูแลและรักสุขภาพแล้วมีเครื่องหมายตัวนี้ด้วยครับเห็นไหมฮะเครื่องหมายแบบทางเลือกสุขภาพรู้ว่าทำไมถึงสุขภาพดีไม่ใช่อันนี้เป็นสูตรใหม่ของเขานะครับลองนะครับเห็นไหมไปครับข้าวไข่เจียวเนี่ยถ้าเป็นมื้อปกติที่บ้านเนี่ยจะเป็นอาหารเช้าของผมทุกวันครับผมก็ไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยได้ลองด้วยนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้กินน้ำจิ้มสุกี้ของพันท้ายนรสิงห์นะครับเข้าครับคอนเฟิร์มเข้าขอพูดไว้คำหนึ่งแล้วกันผมไม่คิดว่ารสชาติมันจะคล้ายกับขวดนี้เลยอ่ะมันเหมือนแบบ
อันนี้ผมพูดแบบแอบขำนะแต่เขามีการทดลองแล้วแหละไม่งั้นเขาคงไม่ได้ตัวนี้หรอกเหมือนน้ำจิ้มอย่างเปลี่ยนขวดไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็ยังมีความเข้มข้นเหมือนกันและอร่อยเหมือนกันนะครับขออีกครั้งหนึ่งเมนูได้ไหมกุ้งอบวุ้นเส้นครับออริจินอลของเขาครับสูตรพริกกระเหรี่ยงโอ้โหเหมือนกับสุกี้แห้งแต่มันหอมกว่าสุกี้แห้งเพราะว่าตัวเครื่องกุ้งอบวุ้นเส้นมันหอมแต่พอเราใส่น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายไปอ่ะเหมือนเรากินสุกี้แห้งที่มีความหอมเพิ่มขึ้นอาชีพใหม่นะครับคุณรีบไปเปิดก่อนที่คนอื่นจะเปิดนะยังไม่มีใครทำนะในประเทศไทยสำหรับใครที่แบบอยากจะมาร้านคุณนายทะเลดองเนี่ยสรุปให้นิดนึงนะคุณก็จะเห็นความคุ้มค่านะครับของเขาไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเองความสดเองหรือความหลากหลายเองเนี่ยเฮ้ยน่ากินยังไงราคาเริ่มต้นของเขาแค่499นะครับแล้วก็มี699 899แล้วก็ 1,199 บาทถ้าใครอยากจะมาก็แวะมาได้นะถนนบรรทัดทองนะครับผมมีเมนูใหม่มาเพิ่มด้วยนะครับเป็นแบบกุ้งมังกรนี่ก็กินแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับขอพูดเป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วกันน้ำจิ้มสุกี้ของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยอย่างบางอย่างเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าไม่น่าเข้ากันได้เลยอย่างเช่นของดองหรือว่าข้าวห่ออะไรเนี่ยมันกลับเข้ากันได้แบบลงตัวมากๆแล้วก็ขอแนะนำเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมแบบลงตัวนะสูตรแบบออริจินอลเขาเลยนะครับนี่มันน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งของพันท้ายนรสิงห์อันเนี้ยเป็นยอดขายแบบขายดีอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบรสชาติที่จัดจ้านมาหน่อยนี่ครับผมเป็นน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายนรสิงห์สูตรพริกกะเหรี่ยงครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ดีนะชอบเผ็ดขึ้นมานิดนึงอยากให้กลมกล่อมก็แอบเอา2สูตรเนี้ยไปผสมกันได้ฝ่ายตัวนึงตัวนี้และออกใหม่แบบตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยนะครับเป็นน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายนรสิงห์แบบสูตรแบบลดน้ำตาล 40% แล้วลดเกลือโซเดียมอีก 30% แถมยังมีสัญลักษณ์ของทางเลือกสุขภาพตัวนี้ด้วยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากสำหรับคนที่อยากจะกินอร่อยแต่ยังมีความรักสุขภาพอยู่นะครับตอบโจทย์มากแนะนำเลยนะครับทั้ง3สูตรนี้ใครชอบแบบไหนเนี่ยลองไปหาได้เลยนะฮะนอกจากน้ำจิ้มสุกี้นะครับและทางบรรท้ายเนี่ยเขายังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกนะครับผมเช่นน้ำจิ้มไก่สูตรต้นตำรับนะครับและสูตรเข้มข้นครับน้ำพริกเผาสูตรเผ็ดน้อยเผ็ดกลางและเผ็ดมากนะครับและมีสูตรต้มยำด้วยนะครับผมน้ำจิ้มบวยเจี๋ยครับผมและยังมีซอสพริกหวานด้วยครับถ้าใครอยากจะหาซื้อน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายนรสิงห์ก็สามารถหาได้ตามร้านค้าชั้นนำและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศได้เลยหรือถ้าใครอยากจะตามกิจกรรมดีๆนะครับก็สามารถตามกิจกรรมดีๆได้เลยแต่ผมจะขึ้นช่องทางไว้ให้ตรงนี้นะครับและก่อนอื่นนะฮะขอขอบคุณมากนะครับกับโพสต์ที่ผมอุตส่าห์ลงไปว่าน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายนรสิงห์เนี่ยถ้าไม่กินกับสุกี้เนี่ยสามารถทานกับอะไรได้บ้างก็ขอบคุณจริงๆนะสำหรับความร่วมมือในทุกช่องทางนะครับไงถ้าใครเห็นคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าน้ำจิ้มก็ดีอร่อยเด็ดนะครับแล้วอาหารวันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าและปังมากครับฝากกดไลค์กดแชร์เยอะครับฝากติดตามดีแหล่งในทุกๆช่องทางด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับผม